โอ้โหแล้วมันก็จบไปแล้วครับพ่อครับลูกสุดท้ายเอกนี้ยิงไม่เข้านะครับโอ้ตอนแรกนึกว่าจะชนะแต่มาเสมอ 2-2 ช่วยกันโหวตหน่อยดีกว่าครับพ่อครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับถ้าเพียงพอแล้วเนี่ย1-1ถ้าคิดว่าโอ้โหมันน่าจะชนะเสียดาย2-2แล้วกันนะครับพ่อครับผมเนี่ยวันนี้เล่นดีทุกคนนะครับแต่เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอยู่เล่นในบ้านเวียดนามเล่นได้ด้วยความไม่กดดันขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่อย่าลืมครับไลค์ให้ผมก่อน1ครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่แทนค่ามาม่า1เส้นนะครับวันนี้ก่อฮอนเปิดรายการก่อนนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับแหมเกือบชนะโถตื่นเกือบชนะแต่วันนี้ความดีงามของฟุตบอลแมตช์นี้คือเล่นกันโคตรมันครับพ่อครับบอกเลยว่านามาโน่สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับทีมชาติไทยอีกแล้วจัดแผนน้ามาโน่มีกี่แผนวะเนี่ยผมเริ่มงงๆแล้วครับสำหรับน้ามาโน่นะครับปิดซาวแป๊บโอ้โหวันนี้นี่มาเต็มสูบเต็มพิกัดเลยครับตอนแรกเวียดนามนำก่อน 1-0 นะครับแล้วเราเนี่ยยิง2ลูกรวดแล้วก็โดนตีเสมอ 2-2 ในช่วงหลังโอ้โหโอ้โห11ตัวจริงทีมชาติไทยมีกันบ้างดูกันก่อน11ตัวจริงทีมชาติไทยวันนี้นะครับกำพลมาอีกแล้วศาสลักษณ์ธีรธรพันษาสารัตพิรดลอดิศักดิ์กฤษดาสุพนันวีระเทพปรเมศคือแต่ละตัวเนี่ยเหนือความคาดหมายแล้วก็มาในแผนใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่แล้วนะครับแผนใหม่พังใหม่ทุกอย่างหน้าปักตามไม่ทันเกือบแพ้แต่ก็ดันเสมอได้ด้วยลูกฟลุกโถเอ้ยแล้วทีมชาติเวียดนามเป็นกันบ้างขอแซวคนนิดนึงด้วยภาษาเวียดนามนะครับดังวันเริ่มดุยมานเกงอกฮายบุยเทนดุงวันเห่าบ๊อกหองดุงโฮตันตายหงด็อกเฮ้ยหงดึกแล้วก็ตวนไฮกวงไฮเหงียนเทลินแต่ละตัวเหมือนเดิมเล่นสไตล์เดิมๆนะครับพ่อครับเห็นกันอยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้บ้างช่วง10นาทีแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเกมบุกนะครับโดยเปิดให้เวียดนามเขาบุกก่อนเห็นว่าเวียดนามเนี่ยคือเราเนี่ยพยายามไม่บุกก่อนเพราะว่าให้เวียดนามเสียความมั่นใจครับชัดเจนแล้วเวียดนามบุกมาแนวไหนก็คือลูกมั่วๆแล้วก็ลูกเปิดโมงเหมือนเดิมครับนามาโน่จัดผังที่ทำให้ทีมชาติเวียดนามนะครับแกเนี่ยเจาะไม่เข้าเลยช่วง10นาทีแรกก่อนที่แกจะยิงได้นะครับเพราะว่าเล่นหลัง3แล้วก็มีวิงแบ็กอย่างศาสลักษณ์แล้วก็สุพนันท์วีรัตน์อีกเล่นไปหลังมีไอวิง2ตัวนี่เล่นเหมือนกองหน้านะครับพ่อครับไม่ใช่เล่นเป็นเหมือนกับวิงที่ช่วยรับเป็นหลักเป็นวิงแบ็กที่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเล่นเป็นกองหน้าด้วยบางจังหวะเนี่ยขึ้นไปโหนเป็นกองหน้าคู่กับปรเมศเลยนะครับโอ้แล้วยังมีโกอุ้มอีกที่บางจังหวะเนี่ยเล่นเป็นเซนเตอร์มาจ่ายบอลอยู่ในโซนของเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็ดันตัวเองขึ้นไปเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับโหแผนแกหลากหลายมากทำให้ฟุตบอลของน้ามาโน่ผมเข้าใจแล้วครับว่าทำไมเนี่ยบางคนก็ชอบน้ามาโน่ว่าดูบอลของแกแล้วสนุกเป็นบอลที่เน้นเกมรุกโดยแท้จริงแล้วก็กล้าจัดตัวเพื่อสร้างเกมรุกที่หลากหลายนะครับโอ้แล้วโกอุ้มเนี่ยแกน่าจะชอบบอลอย่างน้ามาโน่เพราะว่าแกเนี่ยได้โชว์เกมรุกตามที่แกอยากเล่นนะครับ VN จัดแผนตามเราไม่ทันนะครับโอ้โหแต่เราเนี่ยดีที่เราไม่กดดันในสนามเลยพอเล่นกับเวียดนามในครั้งนี้นะครับที่หาก็คือเนี่ยปรเมศรถูกเข้าคู่ด้วยใครครับเกงอกไฮครับพ่อครับเกงอกไฮเนี่ยไม่รู้จะประกบปรเมศรยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนจะสเกลทีมก็สเกลยากเหลือเกินนะครับต้องสเกลกับดังวันรันมาครับที่เคยอยู่ทีมเดียวกับปรเมศรที่สมัยยังอายุเพิ่ง20-21ในตอนนั้นที่ดังวันรันเนี่ยยังอยู่กับเมืองทองครับพ่อครับแหมแต่ดังวันรันก็โดนปรเมศรยิงนะครับเราเนี่ยเสียประตูก่อน 1-0 นะครับไอ้จังหวะ 1-0 เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเวียดนามเขานะครับโยนแล้วก็โมงเกงอกหายแทรกตัวเองเป็นผู้เล่นเกมรุกครับแล้วก็ทำให้ในการเข้าคู่ตัวประกบเนี่ยมันเสียไปและแกมีจุดเด่นเรื่องการโยนอยู่แล้วโยนปุ๊บเข้าหัวปั๊บเพราะว่าเล่นกันมานานอยู่แล้วครับเกงอกหายตอนแรกจังหวะนี้ครับแกขึ้นมาเนี่ยกองหลังไทยนู่นแกจะขึ้นมาเล่นโหมดครับแต่สุดท้ายแกฉีกตัวไปเล่นเป็นปีกได้ถือว่ามีเทคนิคดีฉีกตัวไปเปิดโมงให้กับเหงียนเทลินนะครับสับขาหลอกไทยว่าจะขึ้นมาเล่นเกมรุกด้วยการโหมดไปเปิดให้เทลินซะเองครับแต่มันก็เป็นอะไรที่คลาสสิกสุดๆของโค้ชปาร์คครับพ่อครับ4เกมที่น้ามาโน่โดนเนี่ยที่แพ้ 1-0 ในรอบชิงนะครับก็โดนลูกโมงเหมือนกันน้ามาโน่แกไม่ใช่เทพเกมรับต้องเข้าใจครับคนเราเนี่ยมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับส่วนวันนี้เนี่ยน้ามาโน่แกไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกมรับอะไรมากมายแต่แกเนี่ยเน้นรับให้แน่นอย่างเช่นส่งนี่ครับตามรูปเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัว
แล้วแต่ละคนดูความสูงครับใครบ้างพันษากฤษดาที่สูง100เกือบ180แล้วก็ส่งวีรเทพอีกครับ181และ82เล่นลูกโมงไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ทุกตัวมีความโดดเด่นเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับโดยเฉพาะกฤษดาแต่ถ้าดูจากรูปนี้ครับกฤษดาเคลื่อนที่มาช้ากว่าเงียนเทลินนิดเดียวนะครับตำแหน่งของแกเนี่ยถูกเล่นหลากหลายตำแหน่งซึ่งทำให้การเข้าคู่ตบกลมเนี่ยมันก็ลำบากอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณเราเล่นด้วยสัญชาตญาณนะครับก็จะไม่ได้พลาดเลยขนาดนี้แต่แกเนี่ยชลบุรีก็เล่นอีกตำแหน่งนึงทีมชาติก็เล่น 2-3 ตำแหน่งแล้วนะครับตอนนี้ครับเล่นหลัง3บ้าง2บ้างเลยงงบ้างแม้แต่ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสกิลเวียดนามเนี่ยมันสโต๊กซิตี้อยู่แล้วนะครับพ่อครับต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนไม่งั้นตอนช่วงที่มันที่เราน่ะนํา 2-1 นะครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยออกปีกแล้วก็โยนบุกไม่ได้พยายามไปปีกอย่างเดียวครับไม่จ่อกลางเลยออกปีกแล้วก็โยนสลับคนมาเล่นเป็นปีกแล้วก็จะโยนครับจังหวะจะต้องพูดจังหวะที่มีเรื่องกับเกงอกไฮดีกว่าครับพ่อครับโกอุ้มธีรธรซึ่งวันนี้ถ้าขาดแกไปเนี่ยทีมชาติไทยไม่น่าจะเล่นดีขนาดนี้จังหวะลูกจ่ายพลิกแพงเยอะมากนะครับแล้วเกิดจะเป็นประตูหลายลูกเลยนะครับแต่จังหวะที่โกอุ้มมีเรื่องเกียวของไฮพ่อเห็นอะไรหรือเปล่าครับไอเกียวงอกไฮนี่มันกวนประสาทสุดๆครับพ่อครับคือมันมีสิทธิ์อะไรมาผักนักเตะทีมชาติไทยถึง2ครั้ง3ครั้งนะครับผักตอนแรกเนี่ยกรรมการหันหลังอยู่ผักตอนที่2ก็หันหลังอยู่ผักตอนที่3เนี่ยต่อหน้ากรรมการนะครับแล้วโกอุ้มเนี่ยไปขึ้นตอนจังหวะที่กรรมการหันมาพอดีโชคดีที่กรรมการเนี่ยไม่ให้ใบเหลืองนะครับเพราะว่าไปอีลุงตุงนังกันอยู่ไอ้งอกไฮเนี่ยแกตัดสินใจจะแลกกับโกอุ้มอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยพอมีเรื่องเนี่ยเวียดนามได้ประโยชน์นะครับสังเกตขนาดไอ้บุยเทียนดุงมาจับคอโกอุ้มการจับคอนี่โกอุ้มแกเล่นแบบเวียดนามก็คือพุ่งแกล้งเจ็บลงไปเลยนี่ได้ใบแดงง่ายๆแล้วนะครับแต่ธีรธรของเราโอ้โหถึงแกจะอารมณ์ขึ้นแต่แกไม่เคยเป็นไม่ใช่นักเตะที่มาแอคติ้งเล่นสกปรกอะไรที่แบบว่าเพื่อนแตะนิดเดียวแล้วล้มนอนกลิ้งนะครับไม่กระหือรืออะไรที่แบบพุ่งล้มพุ่งเจ็บอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวสังเกตว่าทัวร์นาเมนต์นี้หรือว่าทัวร์นาเมนต์เอเฟครั้งที่แล้วไม่มีเลยนะครับโอ้โหน้องๆตัวอย่างจุดนี้นะครับแต่อย่าไปเอาตัวอย่างตอนอารมณ์ขึ้นโอ้โหแต่ความเป็นผู้นำมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับต้องมีขึ้นบ้างอยู่ในลิมิตที่มันไปลงไม้ลงมืออะไรกับใครจุดนี้สำคัญครับพ่อครับน้องๆครับขึ้นได้แต่มีลิมิตไม่ใช่ขึ้นจนเหมือนกับเวียดนามที่ไปเล่นนอกเกมนะครับมันไม่สมควรแหมและสถิติครึ่งแรกลองดูอ่ะพ่อครับลองดูสิครับครึ่งแรกเนี่ยเรายิง5เวียดนามยิง7นะครับเราเข้ากรอบไป2เวียดนามเข้ากรอบไป7เราครองบอลได้ดีกว่านะครับแล้วดูการพาสเรายังเล่นสั้นเหมือนเดิมเวียดนามเนี่ย248ครั้งเรา300กว่าเวียดนามเล่นบอลโยนเหมือนเดิมนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นฟุตบอลโยนโดยแท้จริงโอ้โหแล้วครึ่งหลังอย่างที่พ่อเห็นกันไม่น่าเชื่อว่าเปิดเกมมาปุ๊บเราตีเสมอได้ตีเสมอปุ๊บเนี่ยโอ้โหปอลเมธอัดวิไลล็อกเกงอกไฮหัวทีมเลยนะครับเป็นอะไรที่ดูแล้วสุดยอดมากที่เด็กอายุ24เนี่ยหลอกคนที่มากวนไม่พูดดีกว่า แหมก็อย่างว่าแหละครับเวียดนามเนี่ยปอลเมธลงมาครึ่งแรกแกเนี่ยจังหวะแกได้บอลเนี่ยโอ้โหไกลกรอบซะเหลือเกินนะครับแล้วแกถ้าเล่นแกเนี่ยเล่นสไตล์เดียวกับอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับแต่จับบอลได้ล็อก 2-3 จังหวะแล้วยิงได้เลยแต่ใช่เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วเกงของไฮประกบไม่เป็นแหม 1-1 เข้าไปเสียงโห่เริ่มมีโห่กันเองแล้วนะครับตอนเสมอ 1-1 เนี่ยแล้วมีพอโดน 1-2 เกิดอะไรขึ้นในที่63ธีรธรจ่ายแบบทะลุช่องแบบหรูๆให้กับสารัตยิงประตูเข้าไปนะครับลูกนั้นสารัตเนี่ยดูเหมือนก็จะล้ำหน้าแต่ไอเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่หน้าเหมือนเจมเรืองแสงนะครับแกเนี่ยวิ่งมาไม่ทันหน้าเสียเลยครับโดนเกงก็หายด่าด้วยนะครับจังหวะนั้นนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะครับที่หน้าเหมือนเจมเรืองแสงตัวชุดยู23เวียดนามที่เขาพยายามดันขึ้นมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่นะครับที่ตอนแรกเนี่ยไอดุยมานะครับแกเนี่ยถูกไอคนนี้เนี่ยไอที่หน้าเหมือนเจมเรืองแสงนี่แหละครับยึดเป็นตัวจริงอยู่พักนึงด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยแกเนี่ยมันเป็นตัวจริงแทนโอ้โหแทงลูกนั้นเหมือนกับมีตาหลังสำหรับโกอุ้มเขานะครับเวียดนามแก้เกมไม่ถูกจังหวะนั้นโมเมนตัมเนี่ยอยู่ทางฝั่งเรานะครับเวียดนามบุกไม่ขึ้นแล้วพอบุกขึ้นเนี่ยเราก็สวนกลับเกือบจะได้ประตูหลายรอบนะครับเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กของเวียดนามเนี่ยขึ้นมาโหนข้างหน้ากันหลายคนแล้วก็เริ่มหลังลอยแล้วครับปล่อยหลังไว้คน2คนเอกนิตก็หลุดแล้วมีบดินหลุดเอกนิตนี่ลูกที่สารัตจ่ายไหลลูกนึงก็เกือบจะได้ประตูนะครับลูกนั้นนะครับโอ้โหแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับพ่อครับ
ฟุตบอลมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเล่นดียังไงก็แล้วแต่ครับลูกที่เราจะเสียสุดความสามารถโดยแท้จริงความผิดพลาดย่อมมีให้เห็นอยู่แล้วครับมันเป็นลูกที่ลูกโยนอีกแล้วมองปุ๊บกำพลเนี่ยปัดบอลวืดปัดบอลวืดนี่ไม่เสียหายเท่าไหร่เสียหายก็คือการกลับสู่ตำแหน่งของกำพลซึ่งมันก็ว่าจะกลับตำแหน่งดีแล้วนะครับแต่ทำไมโฟกัสของสายตาตอนกลับตำแหน่งนะครับมันมองเห็นลูกบอลยากมากแล้ววูวันทันเขาคือใครเด็กเก่าของนาซิโก้ที่นาซิโก้เนี่ยปลุกปั้นมาอย่างดีว่าเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะที่สามารถไปเล่นอยู่ลีกต่างประเทศได้นะครับลูกศิษย์นาซิโก้ซึ่งเขาน่าจะมีคัมภีร์ไบเบิลของทีมชาติไทยอยู่ด้วยว่าควรเล่นอะไรยังไงกับใครนะครับพ่อครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ขอพูดดีกว่าว่าทำไมถึงตัดใจยิงไกลแหมเดี๋ยววันที่16ก็รู้กันแล้วครับนัดหน้าเนี่ยวันจันทร์นี้ที่ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับเราจะชนะเวียดนามเท่าไหร่ดีไม่หวังเสมออย่างแน่นอนเสมอ 0-0 1-1 ไม่ใช่สไตล์ของนามาโน่ครับต้องบุกเท่านั้นครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยสัก1ครั้งประกันกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่ทั้งข้ามมา1เส้นนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความทำเท่านี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ